สวัสดีทุกคนที่เข้าดูย้อนหลังด้วยนะครับไลฟ์สดมาอาจจะกระตุกนิดนึงเรามาคุยกันก่อนนอนครับวันนี้ใครมีเรื่องอยากจะคุยอะไรก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้จะบอกว่าโกโก้แท้ 85% เลยนะคนดูนะมัน 85% มันยังสวยคนมาทันนะครับครับมาทันครับตึ้งไลฟ์เลยเมื่อกี้ที่โคตรสวยนำเสนอเลยสุขภาพพี่ชนนะเชียร์เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนมันว่าจะตายในเร็ววันหกหกหกแกมาชิมหน่อยเพื่อไปดูจะร้องไห้ยินจนแม่ขมยิ้มหายยังไม่นอนครับตอนนี้พี่เย่ดูดแล้วเข้าคอวะดูดเลยมันต้องกินง่ำเข้าไปทีเดียวอ่ะพี่คำเดียวหมดอ่ะอร่อยนะห่อหนึ่งน้องผมซื้อมา58 บาทไอ้ถุงใหญ่เลยตอนนี้ขอนั่งโคตรพ่อโคตรแม่ขมรู้นะว่ามันต้องขมแต่ไม่คิดว่ามันจะขมขนาดนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรครับคนพี่อยู่จังหวัดชุมพรจ๋านี่เฮ้ยไม่ใช่อยู่สกลอยู่สกลครับอยู่สกลทั้งคู่เลยอยู่สกลแต่นี่คือสิ่งที่จะผิดมากจะบอกว่าคนสกลส่วนมากกินหมาอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่ผมอยากเห็นพี่2คนเล่นเกมด้วยกันจ้ะครับโอ้ยเมื่อกี้ก็เล่นอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดใช่ใช่ใช่เออพี่พูดถึงการสตรีมการอะไรงี้เราเอาสักหน่อยไหมล่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้แบตเราก็เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราไปเซเว่นเนาะเออพี่ผมไม่เคยกินหมาพูดอย่างงี้สรุปมีปั้นก็ไม่เคยกินหมาเออเดี๋ยวถูกก็ไม่มีสปอนไม่มีสปอนนะฮะฉะนั้นเราจะรีวิวตามความจริงแบบ 100% เอออันนี้คือผมไม่เคยกินเลยโดริโทสรสชีสใช่มั้ยอันนี้รสชีสจะเป็นรสแบบที่หาง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าขายดีไม่ดีไงประมาณว่าขายดีแล้วถูกปากคนไทยอ่ะส่วนตัวผมว่าผมชอบมันถูกปากคนไทยแต่แพงไปหน่อยนะครับอันนี้กี่บาทอันนี้กรัมที่สองโอ้กรัมสองอันนี้จะเป็นห่อใหญ่แต่มันจะมีห่อละ20 บาทกรัมขึ้นมาทีละต้นไม่เป็นไรเอาไปเลยนั่งกินอ่ะคนดูก่อนนะงานกินอ่ะคนดูแต่คนดูหายหมดแล้วจากประสบการณ์ที่เคยไปครั้งหน้าตาพี่เมื่อกี้พี่สองคนชื่ออะไรนะครับชื่อภูมิครับผมชื่อภูมิส่วนผมก็ชื่อปั้นเลยข้อปั้นตามชื่อช่องบิ๊กปั้นเกมเมอร์ปกติพี่ไลฟ์เวลาไหนบ้างครับก็วันไหนงงเหงาครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งวันเสาร์ก็วันที่ผมมาวันศุกร์วันเสาร์ตอนที่มาอยู่เนี่ยใช่วันที่มานอนที่นี่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยพี่เสื้อขาวเหรอมีช่องไหมครับจะติดตามบิ๊กปั้นเกมเมอร์ครับไม่เข้าใจตัวเองเลยแต่ว่าบิ๊กปั้นเกมเมอร์เขาจะไม่ค่อยลงคลิปครับจะลงคลิปทาง YouTube ไม่ค่อยบ่อยส่วนมากไป TikTok มากกว่าอย่างเงี้ยผมอายุ19ครับ17พี่ไอ้ทุกคนได้ข่าวของเรือดำน้ำไททันมั้ยผมมีเสียงสุดท้ายของเรือดำน้ำไททันทุกคนฟังอ่ะนะมันคือเสียงอะไรอ่านไม่ทันมันคือเพลงอะไรคือผมไม่รู้วันทีหลังว่ามันคืออะไรที่ผมหาไม่หยุดเลยพี่ผมจะนอนผมอยู่คนเดียวนอนไม่หลับเลยให้ไปนอนเพื่อนไหมเดี๋ยวผมดีดนิ้วแล้ววาบไปนอนนะ1 2อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอยู่ข้างๆครับผมพี่ผมนอนอ๋อครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอให้ฝันดีเออไอ้เหี้ยขอให้อวยพรรุ่นนี้แม่งด่าอย่างก็ไม่ใช่เปล่าวะทุกคนออกไปดูไลฟ์สดดีนะครับอ๋ออันนี้เงาตัวเองเงาตัวเองมีมโนฟอร์ดสโอนิจิโอ้ยI don't know.
ขานะอยู่ก็ขี้แตกแต่ละคนอยู่ก็ขี้แตกมันพูดแปลกเลยคือผมจะบอกว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับเหล้าพวกสารเสพติดบุหรี่ผมก็สูบมาแล้วกัญชาก็ดูดมาแล้วน้ำกระท่อมก็กินมาแล้วอันเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับเงินมาไม่มีไม่หิหมดแล้วแล้วก็ตัดต่อคลิปไปเป็นเพลงตึ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 งคือโคตรมันหลังจากที่แบบเลิกกันแล้วเราไม่มีแฟนพอเราออกมาอยู่ตัวคนเดียวสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะรู้สึกว่าไม่มีก็ได้อ๋อใช่ไม่มีก็ได้เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มชินกับความเป็นตัวเองพอเราอยู่กับเขาเราก็เป็นอีกแบบนึงแต่พอเขาไม่อยู่กับเราเราก็แบบเราแค่หาทางไม่เจอเราแค่ไม่รู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงแต่ผมจะบอกว่าอดทนแต่มันก็ผ่านไปได้เดี๋ยวเราก็รู้ว่าเราควรทำตัวยังไงถ้าผมเจอหน้าแฟนเก่าอ่ะนี่เหี้ยเคี้ยมึงนั้นนี่อย่าคิดจะวิ่งหนีแฟนจะไม่ใช่แม่จะไปแคร์เพื่อใช่มั้ยเอ้ยแม่เอาเลยโหจับมือจับมือจับมืออย่างนี้เลยจับมือจับมือระยะไกลครับผมจับมืออ่ะจับหามซิ่วอย่านะซิ่วเสียงคนอย่างนั้นซิ่วคำคมหน่อยครับไม่มีหรอกครับคำคมมีแต่ดูดนมกระป๋องแถมไปเรื่อยพี่แม่งกันแถมเลยอ่ะไม่มีหรอกคำคมมีแต่ดูดนมจริงๆจะเป็นแค่นั้นแหละรักไม่มีค่ามาม่าต้องยอมกุ้งรักเธอไม่เสียหายไม่เสียดายไม่เสียใจแต่เสียเพื่อนหมายความว่าหมายความว่าอะไรเอาโกโก้แมสมากินก่อนนอนไหมพวกเราพี่บ้าปะเนี่ยทำไมอ่ะไอ้ห่าขมใต้หาเลยอ่ะตอนแรกนึกรู้นะว่าขมแต่ไม่นึกว่ามันจะขมขนาดนี้ไอ้ห่าแล้วกินเข้าไปน้ำตาแทบแตกอ่ะไม่ได้แต่น้ำตาแตกเดียวขี้ด้วยแตกแล้วรอบนึงออกไปขี้มันกินเนี่ยไม่แอมไม่ได้แตะแค่ต้องตาขี้อยู่ใต้ตดเมื่อกี้ขี้เกือบเล็ดออกมารู้ไหมคลิปที่แล้วก็ตดอัดกันคลิปนี้ก็ตดอัดกันแบบแปดจิ๊กเยอะโคตรเยอะเลยอย่างเก็นชินเลยน้ำตาแทบเลยขี้แทบแตกน้ำตาเลยขี้แตกแหละกิน Google Maps โชว์ก่อนให้คนดูอยู่โอ้พี่ผมว่าเขาไม่หิวว่าเขาจะอ้วกแต่ผมไปหาเลยโคตรขมโอ้แข็งกลับไม่เข้ามันเข้าฟิตไงโอ้โหดูหักดูหักโอ้โหแล้วเคี้ยวได้ไหมแรงมือขนาดนี้ได้ฟันกัดไม่หักเลยเนี่ยโคตรแข็งถึงว่าเขาไม่เอาไปแบบไว้โซนเย็นๆอ่ะแข็งมากโอ้